พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนค่ายหุ่นยนต์ครู M-Tech สสวท.ในยุคที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างคนให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านโรบอติกซึ่งมีความสำคัญขึ้นทุกวันครับซึ่งการสร้างคนนั้นครูอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ก็จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ด้วยครับเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปสอนเด็กๆต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสวทช.ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการค่ายหุ่นยนต์ครู M-Tech สสวท.ระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2560โดยมุ่งหวังจะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านโรบอติกในระดับโรงเรียนเพื่อพื้นฐานที่ดีและเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคตกิจกรรมค่ายครั้งนี้เน้นที่ทฤษฎีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมโดยใช้บอร์ด Arduino และการออกแบบกลไกอย่างง่ายช่วยให้ครูอาจารย์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกแบบและสร้างต้นแบบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจให้เด็กนักเรียนผ่านการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์เบสได้สนับสนุนโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025648000